หวังแค่นั้นแค่คนหนึ่งจาก100คนหน้าที่เราทำไปเรื่อยๆส่วนเขาได้รับเท่าไหร่เราไม่ทราบเราให้อย่างเดียวดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ส่วนคนที่รับยังไงเราไม่รู้เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนชวนผู้อ่านตั้งคำถามกับชีวิตที่ผ่านมาเธอบอกว่าพวกเราส่วนมากส่งแต่สมองไปโรงเรียนไม่เคยส่งจิตไปโรงเรียนนึกว่าถ้าตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานหาเงินมีบ้านมีรถเป็นคนดีไม่โกงไม่ฆ่าทำบุญวันเกิดทำทานแล้วจะมีความสุขหารู้ไม่ว่ามีอะไรอีกมากมายที่ไม่เคยฝึกหัดแต่สิ่งนี้สำคัญเหลือเกินที่จะทำให้เรามีความสุขและสงบอย่างแท้จริงสิ่งนั้นก็คือการฝึกจิตใจของตัวเองก็ไม่อารวาสลูกน้องแต่การที่จะไม่อารวาสลูกน้องมันเกิดจากปัญญามากกว่าการไประงับมันเกิดมากกว่าการท่องว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันต้องให้มันอยู่ข้างในมันอยู่ใน DNA เราต้องให้ธรรมะอยู่ใน DNA คือต้องฝังเข้าไปข้างในแล้วมันก็จะทำได้ปฏิบัติธรรมเหมือนขี่จักรยานเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขี่สักปีหนึ่งขึ้นไปก็งงๆแง่ๆนะใช่ป่ะไม่ได้ขับรถสัก5ปีเวลาขับก็กุกกักกุกกักนะไปเฉียวชนได้การปฏิบัติทำเป็นสกิลเป็นทักษะมันไม่ใช่ความรู้อ่ะงั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆแล้วก็ทำได้ดีขึ้นเหมือนเล่นเทนนิสเหมือนว่ายน้ำเหมือนกีฬาทุกอย่างอ่ะก็นี่คือการฝึกนั่นฝึกร่างกายใช่มั้ยนี่คือฝึกใจมันก็ต้องทำบ่อยๆรายการพื้นที่ชีวิตชุดจากเจ้าพญาถึงอิราวดีในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะครับเราจะพาไปพบกับจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของพุทธศาสนาในทั้งไทยและพม่าพลาดไม่ได้ครับทางรายการพื้นที่ชีวิตทีวีไทยเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเราไม่มีอะไรกันมาก่อนเลยหรือนะครับในเรื่องของความภูมิใจรากเหง้าของสังคมเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาโมเดลที่เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ววงเล็บไปด้วยว่ามันคือสังคมที่เคยล่าอาณานิคมคนในภูมิภาคอุตสาคเนมาก่อนมาเป็นตัวแบบหลักเนี่ยก็ค่อนข้างน่าละอายรายการพื้นที่ชีวิตขอเชิญคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อคุณคิดว่าเหตุใดการปฏิบัติวิปัสสนาจึงเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาความคิดเห็นที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับหนังสือหลักชาวพุทธโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตจำนวน10รางวัลหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักต่างๆที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติเพื่อความมีมาตรฐานความประพฤติที่รองรับยืนยันและแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนส่งความคิดเห็นของคุณมาได้ที่รายการพื้นที่ชีวิต live@thaipbs.or.th หรือตู้ปน.25 วน.ฝ.ลาดพร้าวกรุงเทพ10310